มันอยู่ที่สมาธิเลยครับเราเสียสมาธิกันไปครับเพราะเราโต้ไปแล้วไม่ได้ประตูครับแล้วมันก็เสียประตูครับเพราะถ้าการตาดีเนี่ยครับเขาเป็นนักเตะที่ระดับโลกครับสามารถยิงประตูได้ตลอดเวลาก็โค้ชก็สั่งว่าเราต้องชนะครับเพราะนี่แข่งที่ประเทศไทยครับเราต้องผ่านเข้ารอบไปให้ได้ครับเพราะแมตช์ที่เจอกับจีนเนี่ยครับคือแมตช์เหมือนแมตช์สำคัญของเราเลยครับว่าเราต้องผ่านเข้าไปในรอบ2ให้ได้ครับ